ช่วงที่ยากเย็นที่สุดในการปลูกผักคือช่วงเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ต้นกล้าไม่ว่าต้นกล้าอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราปักชำเพาะพันธุ <c> ์ <oughs> ใช้เวลานานบางครั้งก็ติดเนี่ยบางครั้งก็นี่ต้นตายแบบนี้เราก็ต้องเอาต้นใหม่มาปักชำในกระถางเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ต้องคอยมาดูแล้วก็รดน้ําทุกวันแต่ว่ารดน้ําวันละแค่สองหยดนิดๆอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าถ้าลดเยอะเอ่อรากเนี่ยก็จะตายหมดแล้วก็ต้นก็จะตายก็คือ เวลาปักชานี้เราจะใช้กิ่งกิ่งพันุนะไม่ได้ไม่ได้ชุบน้ํายาใดๆก็คือปักชาไปเลยช่วงที่สองก็คือเป็นช่วงที่เอาต้นมาลงดินแล้วก็อนุบาลแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยคืออันนี้ผ่านช่วงที่สองไปแล้วแล้วก็ก็โตหมดแล้วเนี่ยต้นกระเพราอะไรยี้งก็จะโตแล้วเพราะว่าแต่ยังมีข้อแม้ว่าอย่าเอาไปบริเวณที่อ่าฝนตกแรงๆแล้วต้องเอาไว้ตรงติดกระชายคายอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่เกิดต้นใหม่เนี่ย ลำต้นนี้จะอ่อน่อ,อ,น,อ,อนแอมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปบริเวณฝนตกแรงๆนี่ก็จะต้นจะพับลากไปหมดเลยแล้วก็ไม่โตแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาไว้ตรงมีสแสลมหรืออะไรก็แล้วแต่แบบป้องกันไม่ให้ฝนตกชะลงมาแรงๆเขาก็จะต้นโตแล้วอวบได้เร็วพอลำต้นบริเวณนี้แข็งแกร่งแล้วก็เอาออกไปตากฝนอะไรปกติได้เหมือนต้นผักอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีการตัดแต่งบ่อยๆเพื่อให้แตกพุ่มใหม่ นี่ก็เป็นช่วงแรกๆของต้นมะละกีนกก็จะต้องคอยเนี่ยถอนหญ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ให้หญ้าอื่นๆมาลกเพราะว่ารากเขาก็เพียงเล็กน้อยแล้วก็ต่อสู้กับต้นอื่นๆไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นช่วงอนุบาลของมะละกีนกนะส่วนนี้มะละกีนกก็คือติดต้นแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเสามาตั้งให้แล้วก็แบบนี้ไม่ต้องอนุบาลแล้วนะก็คือรอดแล้วฝนจะตกแรงจะมีพายุอะไรขอให้หลักของเขาเสาของเขานี่อยู่อยู่ได้เขาก็จะโตไปเองเนี่ยดูตัวอย่างผักชีเนี่ย คือผักชีนี่แบบดูแลยากมากนะเพราะว่าพอฝนตกอะไรก็จะเป็นนี่ไม่ได้เก็บไปกินนะคือรอบนี้เราปลูกจำได้ไหมคะเราเคยเล่าให้ฟังว่าเจ็กระถางแต่ว่านี่กระถางสุดท้ายที่คิดว่าได้กินแต่ว่าในที่สุดก็เป็นสภาพนี้หลังจากที่เราไม่ได้ดูแลมาประมาณอ่ช่วงนี้กลับมาดูแลแล้วแต่ไม่ทันนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ดูแลบอกว่างานยุ่งมากๆสรุปอดกินอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าเสียหายไปเยอะเพราะว่า ลงทุนมาเล็ดพันธุ์เนี่ยมาล็ดพันธุ์คือปักชำเองไม่ได้นะต้องซื้อมาก็อืก็ลงทุนไปหลายบาทนะสําหรับใครที่แบบอยากจะมองว่าจะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยผักสวนครัวที่ปลูกง่ายๆนะเราก็แนะนําโหระพาปลูกง่ายแนะนํากระเพรากระเพราปลูกง่ายแนะนําปลูกขาต้นขาปลูกง่ายแนะนําปลูกตะไคร้ตะไคร้ปลูกง่ายแนะนําปลูกมะกรูดมะกรูดปลูกง่ายแนะนําปลูกผักบุ้งผักบุ้งปลูกง่ายผักบุ้งนานะ ผักบุ้งจีนถ้าใครชอบกินผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็ปลูกง่ายแต่ผักบุ้งจีนคือเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวลําต้นไปกินแล้วได้แค่รอบเดียวไม่มีรอบสองแต่ถ้าผักบุ้งนานนี้ยิ่งเด็ดยิ่งออกนะและนี่ก็ยังมีขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองนี่ก็ปลูกง่ายนะแต่ว่ามีประโยชน์สาหรับครัวเรือนทุกๆคนอาจจะไม่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็คือไม่กินขมิ้นเหลืองอย่างเราเองก็ไม่ค่อยได้ถนัดแต่ว่าก็ปลูกเพราะว่าลูกหลานในบ้านก็คือมีกินแนะนําปลูกผักยี่หร่านี่ขึ้นง่ายโตง่ายและยังดูแลง่ายด้วย แนะนำปลูกผักกุ้ยช่ายแต่ต้นนี้ไม่แนะนํานะคือมะเขือเทศมะเขือเทศปลูกยากดูแลยากนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะดูละกรากก็ลอยนะโดนน้าก็คือพูดง่ายๆว่าผักบางชนิดไม่ใช่ว่าจะดูแลง่ายเสมอไปปลูกแล้วก็มีอัตราการเสี่ยงไม่รู้จะได้กินหรือไม่ได้กินแต่การปลูกผักหลกัหลกๆก,ก็คือจะต้องให้มีผักเอ่ออะไรดีนะถ้าสําหรับคนมีที่นะมีที่พื้นที่พร้อมที่จะปลูกเนาะก็คืออาจจะนึกถึงอะไรนึกถึงเครื่องต้มยำหรือผักเครื่องเคียงอะไรประมาณนี้แล้วก็ เราก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการปลูกเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้นึกถึงสิ่งใดเลยแล้วเราก็ปลูกสุ่มบางทีเราเป็นผักที่เราไม่กินเราไม่กินไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกสุ่มๆุ่ไปก็คือเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์เสียปุ๋ยเสียดินก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติใครคิดจะปลูกอ่ะก็คืออย่าสุ่มเพราะว่าสุ่มนี่ไม่มีไม่เป็นการแนะนําเลยเพราะว่าสุ่มก็คือไม่มีโอกาสได้กินแล้วก็เสียดายข้าวของที่ปลูกลงไปเสียดายดินเสียดายปุ๋ยทั้งหมดเสียดายเวลาด้วยเพราะว่าการปลูกผัก่่่ไมใชวาจะ ปลูกลงไปแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่ดูเพราะการปลูกผักในแต่ละครั้งกว่าจะเติบโตกว่าจะมาเป็นต้นโตโตอย่างเนี้ยเป็นต้นโตโตอย่างเนี้ยให้เรากินเราต้องมีการอนุบาลอย่างมากมายเหมือนอย่างที่เราแจ้งไปให้ดูครั้งแรกเนี่ยเนี้ยต้องอนุบาลอย่างใจต,ตื่นเต้นกว่าจะเกิดหนึ่งใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามอะไรประมาณนเนี้ยเห็นไหมคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครสนใจจะปลูกผักก็ลองลอง,ลองติดตามชมตามคลิปนี้ดูได้เลย บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่